A charity sale of artworks is being held at Bangkok Art and Culture Center. 36 paintings are on display waiting to be sold to interested buyers, with profits being used to hold music in the park concerts in Bangkok all year long. Dr. Sukrit Zarensuk came up with the idea of free concerts as a way of helping Thai musicians suffering hardship due to the COVID-19 pandemic. โครงการขายรูปเนี่ยเนื่องจากว่าเมื่อรับปากว่าจะจัดดนตรีในสวนเนี่ยหัวใจสำคัญของผมก็คือข้อหนึ่งมีพื้นที่จากกทม.และมีอุปกรณ์อิควิปเมนต์ต่างๆของกทม.มาช่วยแล้วก็เรื่องที่สองคือนักดนตรีไม่มีงานทำไม่มีงานแล้วก็ฝีมือดีๆก็เมื่อไม่ได้เล่น2ล้ำปีโควิดมาเนี่ย ก็จะลำบากและสิ่งสำคัญที่สุดก็คือจะเอาเงินที่ไหนกทม.ก็ไม่มีตังค์แล้วก็ดนตรีก็เป็นอาชีพที่ใช้เงินที่หาเงินยากวิธีหนึ่งที่ผมคิดว่าทำยังไงเราช่วยตัวเองได้ก็คือชวนเพื่อนมาวาดภาพแต่ว่าเพื่อนที่มาวาดภาพดร.สุชาติวงทองเนี่ยก็ทำงานกันมา 3-40 ปีไปไหนไปด้วยแล้วก็ผมเห็นว่าศักยภาพความเป็นเลิศของเขาเมื่อเขาฟังเสียงเขาเขียนเป็นภาพได้เนี่ยแล้วก็มันมี value ของตัวมันเองเหมือนกับเป็นการบันทึกประวัติศาสตร์ของแต่ละที่แต่ละเมืองแต่ละท้องถิ่นรวมทั้งวิถีชีวิตของกรุงเทพมหานครก็คิดว่าเอาภาพเนี้ยมาให้คนในสังคมเห็นแล้วก็ขายเสร็จเราเอาเงินเนี้ยไปเล่นดนตรีในสวนและจ่ายนักดนตรีMasterminding the exhibition of artwork for sale is Dr. Suchat Wong Thong, an internationally known artist who picked out his favorite painting from the 36 he created. แล้วก็ครั้งนี้ที่ชอบก็คือรูปชาติของท่านผู้ว่าเนี่ยเอาเป็นภาพที่สำคัญเพราะว่าผมตั้งใจเขียนให้คนดีๆเนี่ยมันน่าอยู่มันมีพลังแล้วมันจะแฝงไปด้วยสีสันไปแฝงด้วยพลังนะฮะแล้วก็หน้าตาแล้วก็รอยยิ้มหรือว่าไอการแสดงออกต่างๆในภาพที่ผมเขียนเนี่ยผมพยายามใส่ดีไซน์เข้าไปเพิ่มเติมให้มาดูมันเป็นลักษณะของ expression นะออกให้มันดูแล้วมันดูดี The portrait of Bangkok Governor Chachat Sittipan playing the euphonium is signed by the governor himself and priced at 10 million baht. Dr. Suchat quipped that if someone buys Chachat's portrait at the asking price, he would be able to hold music in the park concert for another year, meaning that musicians left stranded and jobless by COVID-19 could feed their families while Bangkokians could enjoy live melodies in green and pleasant surroundings.